คอยมูนมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูนนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเทอร่าแคสิกด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดาน Biget ท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าแคสิกดอก 5-8% คิดเป็นรายปีระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับถ้าหากใครสนใจสำหรับ Bitasa นะครับ Thailand นะก็เอาไว้ใช้ในการทำพวก P2P นะครับนั้นในระบบของ KYC เนี่ยเป็นกระดานไทยอันหนึ่งที่ผมเคยมีประสบการณ์ในการใช้นะแล้ว KYC ผ่านง่ายที่สุดเร็วสุดนะครับกระดานนี้เลยเลือกไว้เป็นหนึ่งทางเลือกนะครับเผื่อคุณมีเงินเป็นหมื่นล้านพันล้านอ่ะจะโอนมาที่ไหนนะครับถ้าโอนทาง P2P ของ Binance ก็บางทีธนาคารมันก็โดนใช่ไหมโดนบล็อกอะไรอย่างนี้นะครับไอบัญชีธนาคารของคุณนะครับฉะนั้นเข้าให้ถูกออกให้ถูกก็ถือว่ากระดานนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับอ่ะนะครับมาข่าวแรกก่อนนะครับข่าวนี้น่าจะเก่าเกินไปแล้วนะครับเก่าเกินไปหมายถึงว่ามันมีเนาะแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับดูเหมือนว่าตอนช่วงเนี้ยคนกำลังโฟโมเรื่องของลูน่าแคสิกกับ USDC ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เป็นฝั่งของ Binance นะครับอันนี้ก็คือ Gulf Energy นะครับหรือ Binance Thailand นะครับเพราะว่าปตท.ก็ติดท็อปนะครับสำหรับ Market Cap นะครับในประเทศไทยนะครับตรงเนี้ยเราอาจจะเห็นราคาของฝั่งของ Luna หรือ Terra โดยเฉพาะ Luna Classic นะครับก็อาจจะวิ่งฉิวเลยก็ได้นะครับวิ่งฉิวนะเนื่องจากว่ามันเชื่อเลยนะครับว่าปตท.เอาเข้ามาเขาต้องเก็บนะครับหรือว่ากัฟอ่ะเขาเอาเข้ามาก็ต้องเก็บนะครับก็เป็นบริษัทที่อยู่ในเครือข่ายของปตท.นะครับตรงนี้ก็ลองเข้าไปติดตามได้เขาบอกว่าจะสามารถถึง1ดอลลาร์ได้นะครับเอา1บาทก็พอแล้วนะครับสำหรับในช่วงกระทิงรอบนี้นะครับเอาสัก1บาทนะครับถ้าบิตคอยน์ไปสัก 260,000 แล้วตอนนี้ทางเทอร่านะครับฟอร์มแลบเขาก็จ่ายเงินให้กับ SEC เป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ราคาของ Luna หรือ Terra ไม่โดนกัดขังแบบเมื่อก่อนนะครับอันที่2นะครับก็เป็นคดีนะครับของ Terra Luna ที่ตกลงร่วมกับกลต.หรือแกลลี่เกนเซอร์ได้ออกแถลงการนั่นเองอันนี้นะครับเป็นคำพูดของคุณแกลลี่เกนเซอร์นะครับเขาบอกว่าคดีนี้ยืนยันนะครับสิ่งที่ศาลพูดครั้งที่แล้วนะครับครั้งแล้วครั้งเล่าข้อเท็จจริงทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์ไม่ใช่ฉลากนะครับแต่เป็นการเก็งกำไรหรือเกินจริงนะครับเป็นตัวกำหนดว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีหลักประกันภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์หรือไม่นะครับจากนั้นเขาก็กล่าวเสริมว่ากิจกรรมการช่อโกงของ Terra Form นะครับและคอนเนี่ยสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ให้กับนักลงทุนและในบางกรณีก็ทำลายเงินออมทั้งชีวิตนะครับของนักลงทุนนั่นเองอย่างคุณกูเบอร์เอสแกวัลเนี่ยผู้อำนวยการบังคับใช้คดีของ SECเขาก็กล่าวตรงนี้นะครับว่าโดคอนและเทอร่าเนี่ยจัดการเรื่องช่อโกงหลักทรัพย์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อเมริกาโดยอ้างว่าได้รับในกรณีการใช้งานนะครับของคริปโตเคอเรนซีที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งเป็นส่วนที่พวกเขาเนี่ยพยายามทำให้สำเร็จที่สุดแต่ในท้ายที่สุดสิ่งที่พวกเขาทำได้สำเร็จก็คือโกหกนักลงทุนซึ่งได้รับมูลค่าการตลาดนับหมื่นล้านดอลลาร์นะครับคือสูญเสียนั่นแหละนะครับมันก็คือการทำลายและสร้างเหยื่อจำนวนมากนะครับและก็Terra Form เนี่ยตกลงที่จะชดเชยค่าเสียหายเนี่ยประมาณ 3,586 ล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็อันนี้เป็นดอกเบี้ยนะครับโดยสุทธิเนี่ยก็ประมาณ466ล้านดอลลาร์นะครับและค่าปรับทางแพ่งคือ 420,000 นะครับก็จะมีเงินหลายก้อนแต่ว่าก้อนที่คนพูดถึงมากที่สุดคือ 420,000 เนาะนะครับดังนั้น Terra Form นะครับต้องหยุดขายหลักทรัพย์คริปโตแอสเซท
นะครับและยุติการดำเนินงานแทนที่ผู้บริหารสองคนและแจกจ่ายสินทรัพย์ที่เหลือให้กับเหยื่อผู้ลงทุนและเจ้าหนี้ผ่านการชำระบัญชีนะครับโดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติของศาลในคดีล้มละลายก็กำลังดำเนินการอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นไม่รู้นะนะครับก็ไอ้ก้อนเงินของตัวของ Terraform Lab นะครับที่มีสินทรัพย์ที่มีอยู่นะครับก็จะถูกลินขายนะครับหรือว่าจะไปตกอยู่ในมือของ SEC นะครับซึ่งตรงนี้จริงๆอ่ะถ้าว่าตามกฎหมายคือไอ้เม็ดเงินก้อนนี้ถ้าเกิดจะขายนะครับคือต้องให้กับนักลงทุนก่อนนะครับคือส่วนที่นักลงทุนเนี่ยสูญเสียไปนะครับมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไอ้ตรงเนี้ยนี่ต้องโปะให้นักลงทุนก่อนส่วน SEC เนี่ยรอรับอีก 4-5 ปีก็ได้นะครับเพราะว่า Terraform Lab เขาล้มละลายไปแล้วนะครับฉะนั้นตัวของ SEC เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับในเรื่องของการชำระเงินนะครับคือคุณก็รอได้นะครับประมาณ4,000 กว่าล้านนะครับรอสัก 4-5 ปีก็ได้นะครับคือต้องให้นักลงทุนก่อนแหละนะครับแต่ว่าทางคุณแกลลี่เนี่ยเขาก็อ้างว่าสินทรัพย์เนี่ยมันมีการลินขายออกไปนะครับในช่วงก่อนล้มนะครับดังนั้นเขามีรายได้เนี่ยจำนวนมากเลยนะครับเป็นหมื่นล้านก็ต้องเสียค่าปรับให้เรานะก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะครับขนาดคดีของเซตเตอร์เดลเนี่ยยังไม่สามารถที่จะสรุปออกมาได้เลยนะครับดังนั้นแกลลี่เกนเซอร์เนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าแกมีเอี่ยวแม้แต่เรื่องของ FTX หรือเปล่านะครับอันตรายนะคนเนี้ยนะครับคือเรื่องของ FTX หรือแซมแบงค์แมนฟายไม่ดำเนินการไม่รู้เรื่องนะครับโดยที่มาบีบเอากับ Binance มาบีบเอากับ Coinbase มาบีบเอากับ Terra นะครับก็แล้วแต่ละกันนะครับสร้างศัตรูไว้เยอะก็มีสิทธิ์นะครับที่คนจะสไตล์แบ็กกับนะก็รอดูเหมือนกันนะครับแกลลี่อาจจะติดคุกก็ได้นะครับเพราะว่าทางคอยเบสเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ของคอยเบสหรือผู้บริหารระดับสูงเขาก็บอกมาแล้วนะครับในคดีของเทอร่าเนี่ยคุณจะไปเอาเงินของเขาก็ไม่ได้นะครับก็ต้องให้กับผู้เสียหายก่อนนะครับคุณจะไปคิดค่าปรับต้องไปทีหลังนะครับไปพูดกันเอาเองนะครับแล้วก็พร้อมที่จะแจกจ่ายเมื่อไหร่ไม่ใช่บังคับนะครับต้องจ่ายตอนนี้อะไรเพราะว่าฟอร์มแลบเขาล้มละลายไปแล้วต่อมาเป็นคดีของ XRP นะครับท่านใดสนใจสำหรับคอร์สเรียนเหรียญออนไลน์นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถเรียนได้ทั้งออฟไลน์ออนไลน์แล้วก็วิดีโอคลิปนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนได้ทั้ง3ระบบเลยเรียนก่อนรวยก่อนนะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของ Ripple versus SEC นะครับณตอนนี้ก็เป็นการละเมิดคดีของ ODL เป็นคดีเก่าแล้วล่ะนะครับเกี่ยวกับนักลงทุนสถาบันซึ่งตรงเนี้ยทางผู้พิพากษาบอก Ripple ผิดนะครับจะต้องเสียค่าปรับให้กับ SEC ไปตกลงกันเอาเองนะครับซึ่งตอนเนี้ย Ripple เนี่ยโต้แย้งนะครับว่าเขาเสียได้สูงสุดคือ10ล้านดอลลาร์นะครับตอนนี้ก็ยังคงร้องค่าปรับถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ก็ยังร้องหลอกแหกกระเชอด้วยนะครับแล้วก็เอาคดีเนี่ยไปเปรียบเทียบกับ Terraform Lab นะครับก็ไม่รู้ว่ามันฉลาดหรือเปล่านะคุณแกลลี่นะครับคือเอาคดีเนี่ยไปเปรียบกับ Terraform Lab ซึ่งมันคนละเคสกันนะครับแล้วก็ทาง Ripple ไม่ใช่คดีช่อโกงด้วยนะครับดังนั้นเขาบอกไม่รู้แหละนะครับคือ ODL หรือ On Demand Liquidity เนี่ยของ Ripple เนี่ยจะต้องจ่ายให้กับ SEC นะครับจำนวนใกล้เคียงกับคดีช่อโกงนะครับซึ่งทนายเนี่ยเขาก็ออกมาบอกแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้นะครับพันล้านมั่วหรือเปล่านะครับจริงๆเนี่ยถ้าคดีแบบนี้ต้องหลัก10ล้านนะครับซึ่งคดีเนี่ยจะออกมาในประมาณเดือนกรกฎาคมสิงหานะครับเรารอด้วยกันแล้วกันนะครับฉะนั้นข้อกล่าวหาของกลต.เกี่ยวกับการขาย ODL เนี่ยในทวีตล่าสุดของบิลมอร์แกนนะครับทนายความด้าน XRP เปิดเผยข้อกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับกลต.นะครับเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ Ripple ข้อมูลเชิงลึกของมอร์แกนเนี่ยนะครับเป็นการตอบสนองต่อปริยาของ SEC
ต่อจดหมายของ Ripper นะครับเกี่ยวกับการตัดสินใจการยินยอมของ Terraform Lab ซึ่งให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการตรวจสอบกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องของ Ripper ที่ต้องเผชิญนะครับฉะนั้นก.ล.ต.ยืนยันว่า Ripper เนี่ยยังคงดำเนินการคล้ายกันมากนะครับกับการกระทำที่ส่งผลการเกิดการละเมิดตั้งแต่แรกนะครับเราก็มีคำเตือนแต่ผู้พิพากษาสามารถทำอะไรในสิ่งนั้นได้บ้างนะครับเนื่องจากผู้ที่บันทึกอยู่เนี่ยตรงหน้าก็ไม่อนุญาตให้ตัดสิน ODL ในปัจจุบันนะครับก็ต้องรอในเดือนสิงหาคมอันนี้ก็เป็นโพสต์จากคุณบิลลี่มอร์แกนนะครับในวันที่14มิถุนายนปี2024นะครับใน X นั่นเองแล้วก็อันนี้ก็มาจากเจมส์เคเฟลเลนนะครับวันที่14มิถุนายนนะครับปี2024นะครับก็ตรงเนี้ยนะครับพูดถึงเรื่องของการแบ่งปันคำตอบของก.ล.ต.นะครับต่อ X ในวันนี้นะครับเป็นการยื่นฟ้องนะเน้นย้ำถึงการพิพากษาของ TSL นะครับ Terraform Lab เกิดจากการตกลงยอมความโดยเสริมว่าเหตุการณ์ดังนี้นะครับมีคุณค่าจำกัดในการพิจารณาการเยียวยานะครับอันนี้เราก็ต้องดูต่อไปว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะเพราะว่าคดีมันไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับก็เรื่องของ TFL กับตัวของ XRP นะครับไม่เกี่ยวกันนะครับรวมถึง TFL เนี่ยเขายอมความนะครับก็ต้องมีการจำกัดการเยียวยาด้วยนะครับคือต้องเยียวยาให้กับ TFL ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะไปเก็บตังค์เขาอย่างเดียวก็อันเนี้ยเป็นคำเตือนบอกแบบเดียวข่าวสุดท้ายของฝั่งของ XRP ก็เกี่ยวกับ CBC ของรัสเซียนะครับก็จะมีการชำระเงินในประเทศเนี่ยในปี2568นะครับก็คือปีนี้ปีหน้าแหละนะครับจะมีการใช้คือปี2025โดยคุณอาร์คซาคอฟนะครับกล่าวในที่ประชุมเศรษฐกิจของประเทศนะครับในเซนต์ปีเตอร์บอกเขาคาดการณ์ว่ารัสเซียเนี่ยจะชำระเงินระหว่างประเทศด้วยรูเบิลดิจิตอลภายในปี2024กับ2025นะครับช้าสุดคือ2025กว่า 130% ซึ่งคิดเป็น 98%ของ GDP โลกนะครับกำลังสำรวจ CBC ในอีก3ประเทศได้แก่อเมริกานะครับไนจีเรียและบาฮามาสได้เปิดตัวอย่างไรนะครับประเทศส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการเดินทางด้วย CBC นะครับดังนั้นเอาสั้นๆนะครับก็คือ CBC เริ่มแล้วนะครับโดยเฉพาะกลุ่มของ Embridge นะครับก็คือมีเราในประเทศไทยก็ดูไบฮ่องกงแล้วก็ทางจีนจะร่วมกันนะครับส่วนทางรัสเซียเนี่ยน่าจะไปลิงก์กับทางจีนก่อนนะครับจะไม่อยู่ในเอ็มบริดจ์นะครับเอาสั้นๆประมาณนี้นะนะครับต่อมานะครับเป็นฝั่งของคุณโรเบิร์ตคิยาซากินะครับผู้เขียนหนังสือ Research Pool Dash นั่นเองนะครับเทรดเดอร์ผู้ประกอบการวิลลี่วูนะครับได้พูดคุยกับคิยาซากิเนี่ยนะครับความสำคัญของบิตคอยกำลังจะหยุดวิ่งในระดับสูงนะครับจนตอนนี้บิตคอยก็กำลังชนะนะครับแล้วก็เขากล่าวว่าบิตคอยน์ไม่สูงเท่าที่จะไปในทวิตเขากล่าวในคิยาซากินะครับสารภาพว่าเขารู้สึกหงุดหงิดเมื่อสนับสนุนให้ครอบครัวเขาซื้อบิตคอยน์เนื่องจากข้อแก้ตัวนะครับไม่ค่อยสมเหตุสมผลหรืองี่เง่าอ่ะนะที่เขาได้รับการตอบแทนนะครับสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดว่าทำไมผู้คนว่ามันยากนะครับที่จะทำตามคำแนะนำของเขาก็คือพวกเขาพบ BTC ที่แพงเกินไปฉะนั้นสกุลเงินดิจิตอลหลักของโลกนะครับมีการซื้อขายสูงในขณะนี้อย่างไรก็ตามคิยาซากิยังมั่นใจนะครับว่า BTC จะพุ่งไปอีกนะครับและมันจะพุ่งไปนะครับฉะนั้นเขาเชียร์บิตคอยน์เต็มที่นะครับเขาบอกงี้นะครับฉันเนี่ยหงุดหงิดที่สนับสนุนให้คนซื้อบิตคอยน์ฉันจะได้รับข้อแก้ตัวที่งี่เง่ามากมายฉะนั้นข้อแก้ตัวที่พบบ่อยที่สุดคือบิตคอยน์ราคาแพงเกินไปและมันก็สูงนะครับแต่ก็ไม่สูงเท่าที่จะไปได้ฉันก็แค่ย้ำถึงบทเรียนนะครับการลงทุนพ่อรวยสอนลูกและกำไรของคุณที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณจุดๆๆนะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดของคุณโรเบิร์ตคิยาซากินะครับก็โพสต์ไว้ใน X วันที่15มิถุนายนปี2024นั่นเองต่อมานะครับก็เป็นข่าวของทางฮ่องกงนะครับโดยพอฮุยนะครับผู้อำนวยการสำนักงานบริการทางการเงินและการคลังของฮ่องกงเน้นย้ำจุดยืนเอกลักษณ์นะครับของฮ่องกงในงานเสวนาฮ่องกง Opportunity
นะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่14มิถุนายนนะครับฮ่องกงเนี่ยก็เป็นเมืองที่ได้เปรียบระดับโลกนะครับแล้วก็จีนเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของคริปโตด้วยนะครับหุยเนี่ยกล่าวแถลงการนะครับของเขาเนี่ยว่าฮ่องกงเนี่ยซึ่งเป็นเมืองที่มีความได้เปรียบนะครับทั้งระดับโลกและจีนนะครับมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในหลายๆด้านเช่นการเงินและสิ่งแวดล้อมสำนักงานครอบครัวและสินทรัพย์คริปโตนะครับกลยุทธ์อย่างนี้จะมีจุดหมายเพื่อช่วยให้นักลงทุนทั่วโลกเข้าใจถึงการพัฒนานะครับในตัวของบล็อกเชนนะครับแล้วก็นวัตกรรมที่ฮ่องกงเนี่ยได้สรรสร้างเกี่ยวกับคริปโตออกมาโอเคนะครับจากนั้นเรามาข่าวสุดท้ายด้วยกันก่อนอื่นนะครับท่านใดสนใจในการซื้อเหรียญ DMDC นะครับผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็จะเป็นเหรียญต้นน้ำนะครับอยู่ในเชนของ Solana เป็นเหรียญมีมเล่นพอหอมปากหอมคอซื้อได้ใน Bird Eye กับ Ladium ซื้อไม่เป็นนะครับเข้ามาคุยที่กระดาน OKX หรือ DMTC ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ากลุ่มนะครับซึ่งโดนัลด์ทรัมป์นะครับเขาก็สนับสนุนคริปโตนะครับในวันเกิดปีที่78ของเขานะครับในสัญญาว่าจะยุติสงครามกับคริปโตของไบเดนนะครับทรัมป์จะยอมบริจาคเงินคริปโตและให้คำมั่นสัญญาว่าจะปกป้องผู้ถือคริปโตจากแรงกดดันทางด้านกฎระเบียบนะครับดังนั้นผู้สนับสนุนคริปโตโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะเฉลิมฉลองครบรอบวันเกิดของเขาในรอบ78ปีนะครับก็อายุครบ78แล้วนะแล้วของเขายิ่งใหญ่นะครับที่ศูนย์การประชุมเวสต์ปาล์มบีชนะครับในรัฐฟลอริดาใกล้ที่ดินของมาลาลาโกนะครับของเขาดังนั้นก็ดึงดูดฝูงชนเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กับโดนัลด์ทรัมป์ความตื่นเต้นนะว่าเฮ้ยจะประกาศสงครามกับไบเดนโดยใช้คริปโตเนี่ยนะครับน่าสนใจนะครับซึ่งคนก็พอรู้อยู่แล้วว่าถึงแม้ทรัมป์จะออกมาพูดอ่ะแต่ว่าคงทำไม่ได้ทุกข้อนะครับแต่อาจจะเป็นมิตรกับคริปโตแล้วก็ช่วยคริปโตได้ในหลายๆข้อนะครับฉะนั้นการให้คำมั่นสัญญาก็เป็นจุดหนึ่งนะครับสำหรับตลาดกระทิงคริปโตถ้าเกิดทำได้ก็น่าจะสนุกในช่วงของตลาดกระทิงนั่นเองโอเคครับข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะนะครับเราก็มีกลุ่มนะครับมีชั้นนิวมูนใน P Luna Classic XRP BRC 20ผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับคริปโตนะข้อมูลนะครับก็ทั่วไปเนี่ยมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณนะทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันนะครับเพราะผมก็รู้ว่าตลาดเนี่ยนะครับเป็นส่วนที่สำคัญนะในการผลักดันนะครับตอนนี้ดูเหมือนราคาของคริปโตค่อนข้างเงียบหน่อยเนาะบิตคอยเนี่ยเพิ่งฟื้นนะแล้วก็มีโมเมนตัมขาขึ้นแต่ไม่มีแรงมากนะครับที่จะผลักตัวเองเนี่ยไปให้ราคามันสูงนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เนี่ยให้เรามากกว่านี้นะครับสำหรับตลาดคริปโตก็แจ้งไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันและผมก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามสำหรับวันนี้นะครับ Luna Classic XRP Bitcoin จะ Go to the Moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยน์มูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดี Bitget Web 3เปลี่ยนจาก Mega Swapแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน Bitget สามารถสมัครกระดานได้
ข่าวสุดท้ายของฝั่งของ XRP ก็เกี่ยวกับ TBC ของรัสเซียนะครับก็จะมีการ